เพราะว่าสงสัยไม่ได้หายใจแน่เลยเพราะมันจะยิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆพอช่วงนี้ถึงเวลาไฮไลท์มากแล้วดิฉันเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วนะคะที่เรามีแอมบาสเดอร์ของโครงการดีๆแบบนี้ Fame Lab Thailand 2019นะคะและขณะนี้ได้เวลาพบกับเขาแล้วขอเสียงปรบมือขอเสียงกรี๊ดขอเสียงต้อนรับดังๆเลยนะจะกระโดดโลดเต้นอะไรก็ว่าไปนะคะเอาพลังออกมาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเชอปราง BNK48 ค่ะขออนุญาตแฟนๆน้องเชอปรางนะคะขอจับหน่อยค่ะได้ใช่ไหมคะน่ารักเสมอนะคะน้องเฉอปรางทุกคนเลยนะทุกคนน่ารักหมดค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยกับน้องเฉอปรางนะคะเดี๋ยวถามคณะนี้ก่อนดีกว่าทั้ง10หายตื่นเต้นแล้วเนาะโอ๊ยแบบเวทีนี้แบบชิลแล้วเนาะอ่ะรู้สึกยังไงกันบ้างคณะตอนนี้รู้สึกโล่งมากเลยอะค่ะโล่งเลย ใช่ไหมคะรู้สึกพอใจกับผลงานไหมคะสายหัวไม่สิไม่ยอมพูดท่านกับน้องพูดมาเลยรู้สึกพอใจกับผลงานไหมคะก็พอใจดีพอใจนะนี่จะบอกอะไรให้ช่วงนี้เป็นนาทีทองของทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะว่ามี People's Choice Award อะแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook Fan Page นะคะทุกๆ ท่านที่อยู่ตรงนี้ยังมีโอกาสโหวตนะเพราะฉะนั้นใครได้ไมค์เนี่ยจับไว้เลยนะคะแล้วก็โปรโมทตัวเองให้เต็มที่เลยนะคะมันคือนาทีทองค่ะเพราะช่วงนี้ยังไม่ได้ปิดการโหวตนะคะเขายังโหวตได้ต่อไปนะคะ QR code เดี๋ยวก็จะขึ้นมาอีกทีนึงนะคะสแกนแล้วก็เลือกเลยนะคะปรากฏว่าแย่งไมค์กันเลยหรือเปล่าโอเคคำถามคือคิดว่าหัวข้อไหนเวิร์กสุดคิดว่าชอบประทับใจหัวข้อที่ไม่ใช่ของตัวเองนะก็อย่างของผมนะครับผมก็จากที่ได้ฟังหลายๆคนก่อนหน้านี้ด้วยครับผมที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องของ Android เนี่ยแหละครับผมชอบหัวข้อหรือชอบลีลาทุกอย่างเลยครับผมเขาแบบว่า energetic มากแบบ lively มากครับใส่ทุกอย่างมีแบบ passion ในตัวเขาในการที่จะนำเสนอเรื่องของAndroid กับมนุษย์เนี่ยเนี่ยผมชอบครับจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่หายเจ็บเข่าเลยนะฮะจากที่โดดเมื่อกี้นะฮะนี่คุณปวดหัวหรือเปล่าเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยเตื้อๆๆอยู่ข้างหัวคุณแดงๆนี่นะฮะหมายถึงคือถ้าใครเคยเล่นเกม Detroit Become Human จะรู้ฮะว่าถ้าสีฟ้าเนี่ยคือปกติสีเหลืองคือเริ่มตัดอันตรายแล้วสีแดงคือนะฮะคือกำลังอยู่ในภาวะอันตรายมากอาจจะระเบิดได้นะคะอย่าไปอยู่ใกล้ๆเขาน้องเชอปรางคะไม่เป็นไรบอดี้การ์ดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะช่วยคุณเชิญค่ะชอบหัวข้อไหนมากที่สุดผมใช่มั้ยครับใช่ใช่ใช่ค่ะตื่นเต้นใช่ไหมล่ะนั่งอยู่ข้างๆน้องเพราะว่าในว่าชิชิบังชิชิบังครับครับผมก็สำหรับผมนะครับชอบหัวข้อของพี่นภัทรหรือว่าพี่จัสครับเรื่องเกี่ยวกับที่การปลูกเนื้อขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างมาแรงครับคือถ้าใครติดตามข่าวสารครับตอนนี้คือถ้าตรงทางสหรัฐอเมริกาครับเขามีบริษัทที่IPO บริษัทที่เกี่ยวกับการทำเนื้อนี้แล้วครับคือมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วถ้าคุณไปเบอร์เกอร์คิงที่อเมริกาคุณสามารถสั่งเนื้อที่ปลูกในแลบได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้แล้วก็มันเป็นเทรนด์ที่มันกำลังมาแรงครับเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยโอเคMr. Bodyguard do you speak Thai do you speak Thai your English is you're a native speaker do you speak Thai can we hear some Thai from you พูดได้ครับพูดได้รู้สึกประทับใจหัวข้อไหนมากสุดคะมีจริงๆมี3หัวข้อข้อแรกของ Just นะครับอีกอันนึงของน้องลืมชื่อ Fame Lover เป็น number 8 number 8แล้วก็อีกอันนึงของน้องที่เกี่ยวกับ dental very structured เตรียมพร้อมมาดีมากค่ะค่ะแล้วก็ very interesting topic มีน้องๆคนไหนอยากจะพูดเสริมเพิ่มเติมไหมคะคือผมพูดอะไรนะโอเคครับผมครับก็คือว่าผมไม่มีคนที่ชอบเป็นพิเศษครับเพราะทุกคนเยี่ยมเหมือนกันนี่คุณตอบแบบนักการทูตดิปโลมาติกมากๆเลยนะคือถ้ารักถ้าชอบเบอร์อะไรคะคุณเฟมลาเบอร์อะไรนะครับเลข4โอเคคือมันเหมือนกับให้ผมเลือกระหว่างทุเรียนกับมะม่วงเงี้ยนะผมรู้สึกมันไม่เดียวกันไงอ่ะทุเรียนกับมะม่วงเนี้ยคือมันไม่เดียวกันไงครับ
มันก็แล้วแต่คนครับผมอ๋อโอเคแต่ทุกคนทำได้ดีมากครับผมแล้วน้องเหรอเลือกทุเรียนหรือมะม่วงน้องชปรางเขาเรียกทุเรียนหรือมะม่วงดีคะ For me มะม่วงค่ะมะม่วงเนาะโอเคน้องชปรางคะปีที่แล้วเนี่ยก็มาเป็นแอมบาสเดอร์ให้นะคะโครงการเฟมแลบประเทศไทยและได้มีโอกาสนะคะไปกับ The Winner นี่ใครที่ยังไม่ทราบนะคะใครที่เป็น The Winner ก็ได้มีโอกาสนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกันต่อระดับนานาชาติที่ Cheltenham Science Festival นะคะแล้วก็จะควงแขนน้องชปรางไปด้วยเห็นมั้ยบอกแล้วให้สมัครกันเข้ามานะคะไม่เป็นไรปีหน้าแล้วก็ลุ้นเอานะคะว่าน้องชปรางจะมาร่วมโครงการกันต่อหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะกับประสบการณ์นั้นก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาสได้ไปที่นู่นนะคะแล้วก็รวมถึงได้ไปเจอ Science Communicator หลายๆคนด้วยรวมถึงเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเจอหลากหลายแขนงของเรื่อง Science รวมถึงได้มีโอกาสเข้าไปที่ที่แบบเก็บรักษาหนังสือของนิวตันจริงๆไว้อยู่ของที่ทาง Royal Society ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้เข้าไปเจอกฎฟิสิกส์3ข้อต้นกำเนิดของเขาค่ะใช่โอเคอ่ะspotlight on you โอเคชอบหัวข้อไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเออหรือว่าอาจจะชอบหลายๆหัวข้อก็ได้นะคะ Actually everyone is doing greatI need to say that. Wow, another very diplomatic answer. Everybody no, no, doing no, great. But I have, no, it's good to be diplomatic. My father was a diplomat. Yeah. ทุกคนทำได้ดีค่ะแต่ว่าก็มีที่แบบเอ้ยมากเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นอยู่ก็คือต้องนั่งจดเหมือนกันไม่งั้นก็เราก็จะลืมนะคะ จริงๆก็คือชอบหัวข้อของคนเบอร์สี่ด้วยเป็นสายฟิสิกส์เล็กน้อยซึ่งก็เราก็ค่อนข้างมามีหมายถึงที่ได้เรียนมาแล้วรู้สึก relate กับเราที่เคยเรียนเรื่อง time dilation ซึ่งก็รู้สึกแบบเออใช่เรื่องตรงนี้อยากอธิบายได้ดีในการที่อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยนะคะรวมถึงเบอร์5ค่ะเบอร์5ไหนขยกมือสิโออย่าลืมโหวตเบอร์5นะคะนี่ Yeah that's your time พี่เบอร์6ด้วยก็ structure ดีมากในการอธิบายค่ะอันนี้คือหนูก็ต้องจดไม่งั้นหนูก็จะลืมว่าหนูใช่ใช่เนี่ยถึงบอกเลยนะคะพี่เบอร์7ด้วยนะคะนี่สงสัยทุกเบอร์เลยล่ะเพียงแต่ว่าลำดับอาจจะแบบไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยจริงๆก็ทุกเบอร์แต่ว่าก็คือแบบนิดนึงหนูชอบขึ้นด้วยความที่เป็นมีทเรื่องเนื้อเรื่องอาหารที่เรากินในทุกๆวันซึ่งเป็นท็อปิกที่อย่างที่น้องบอกว่ามันใหญ่มากค่ะจริงๆค่ะเห็นด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยท่านที่9หนูไม่ได้ฟังนิดนึงพอดีมาข้างหลังแต่ว่าเห็นการเตรียมการทุกอย่างเราสุดยอดมากนะคะแล้วก็คนสุดท้ายเจ๋งมากเลยค่ะเปิดมาอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Android แล้วอีกไม่นาน AI ก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในภาคธุรกิจมากขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยยังไงก็ดีแล้วที่ได้มาอธิบายทุกคนได้เข้าใจค่ะค่ะน้องเชอปรางนะคะนี่ฝากคำถามไว้ก่อนนะคะให้โอกาสแบบคิดก่อนนะถ้าสมมติว่าน้องเชอปรางเนี่ยได้มีโอกาสมาแข่งขันบนเวทีเนี่ยจะเลือกเป็นหัวข้ออะไรยังไม่ตอบทันทีค่ะยังไม่ต้องตอบทันทีนะคะนึกไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะกลับไปถาม Fame Labbers ทั้ง10ก่อนนะคะช่วยพูดกับเพื่อนๆนะคะที่ปีนี้ไม่ได้ลงสมัครนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้รับอะไรบ้างจากประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เสริมได้นะคะ vote me vote me I'm number one vote me I'm number five because you can still vote เพราะว่าเพื่อนๆที่บ้านนะคะยังมีโอกาสโหวตกันอยู่ค่ะเรียกเสียงคะแนนกันได้เลยอะฉวยโอกาสสิคะงั้นผมฉวยนะฮะงั้นผมฉวยเลยนะฮะโอเคค่ะครับผมก็อยากจะฝากนะครับทุกๆคนที่กำลังดูอยู่ตรงนี้นะฮะผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือหนังสือเรียนตำราวิชาอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวกับพวกเราและมันอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนเราเดินออกจากบ้านเราตื่นเราเจอวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าใครล่ะที่จะกล้าพูดมันออกมาใครล่ะที่จะเป็นคนสื่อสารมันให้คนอื่นเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองออกมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ทุกคนฟังให้ทุกคนสนใจไปกับเราผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีหนึ่งเรื่องที่ตัวเองสนใจมากที่สุดอย่างผมอย่างเงี้ยผมพูดเรื่องวิดีโอเกมผมก็เอามาจากวิดีโอเกมวันนี้ผมแต่งตัวเป็นวิดีโอเกมด้วยซ้ำผมชอบวิดีโอเกมแต่ว่าผมก็เอามาพูดเรื่องวิทยาศาสตร์ในวิดีโอเกมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างครับมันสามารถพูดได้หมดขอแค่ว่าคุณกล้าออกมายืนบนตรงนี้มาใจสั่นมาเจ็บเข่าแบบผมนี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับ FL 010นวพลเชื้อประสาทครับผมข
าบอกให้ขายได้เราก็ขายไงถูกต้องค่ะคุณมีสิทธินั้นค่ะเชิญค่ะค่ะจริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็คุ้มมากๆที่แบบเหมือนกับว่าเพียงแค่เราได้เจอกับคนอื่นที่แบบมีความสามารถอย่างอื่นหรือว่าเก่งกว่าเราเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับเป็นอินสปิเรชันในชีวิตให้เราแบบกล้าออกจากโลกกว้างมากขึ้นหรือว่าอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเวิร์กช็อปในมาสเตอร์คลาสนี่มันแบบดีมากๆจริงๆเพราะว่าคือมันทำให้เราเห็นหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในห้องเรียนง่ายๆหรือว่าอะไรงี้แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเกิดมาสมัครแล้วก็เข้ามาเป็น finalist อย่างพวกเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เจอกับ capture ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมโหวต FL005 นะคะนี่ต้องลิงก์ไปถึงน้องเชอปรางนะคะคะแนนถึงได้มานะคะไหลมาไหลมานะคะโอเคเชิญค่ะครับคือคำถามก็คือว่าผมได้อะไรจากการเข้าแข่งขันนี้นะครับตอนนี้ผมได้ไปแล้วนะครับคือในบรรดาผู้เข้าแข่งทั้งหมดเนี่ยผมติดต่อคุณว่าอย่างน้อย2คนเป็นวิทยากรรับเชิญที่มหาลัยผมครับผมเอาใหม่สิฮะฟังไม่ทันผมได้วิทยากรแล้ว2คนครับอ๋อวิทยากรท่านนี้ท่านหนึ่งครับผมอีกคนนึงคือใครไม่รู้ที่จะชนะผมเชิญมาแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นใครจะชนะครับแล้วถ้าเป็นคุณนะคะผมไม่มีวันชนะครับผมตามนั้นโอเคคุณหมายเลขอะไรคะสี่ซึ่งคงไม่ชนะครับผมครับเลือกหมายเลข4นะคะต่อไปค่ะเชิญค่ะครับก็พูดถึงคอมฟอร์ทโซนใช่ไหมก็น่าจะเป็นคนที่ชัดเจนสุดแล้วว่าปกติไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้แต่ว่าการเข้าตัดสินใจที่จะมาเฟรมแลมเนี่ยเพราะว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองเป็นการบังคับตัวเองให้มาทำอะไรแบบนี้แล้วก็พบแต่ละคนโอ้โหแต่ละคนคือตัวเต็งทั้งทุกคนเลยตัวเต็งเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาช่วยสมัครเพราะว่ามันจะได้แบบintense มากขึ้นมีผู้สมัครเยอะขึ้นแต่อยากจะบอกนะคะว่าจากประสบการณ์ที่สัมผัสกับผู้ที่เข้ารอบ10ท่านสุดท้ายที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะคือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆ No disrespect for the previous contestants etc etc Dr. Cao sittingin front of the stage here แต่บอกได้เลยนะคะว่า scientist รุ่นใหม่นี้มีศักยภาพมากๆแล้วอยากจะชื่นชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงเพราะฉะนั้นเราต้องการ role model เหมือนพวกทุกคนเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลที่มันยากจังเลยที่มันอะไรนะตัวอักษรย่ออะไรล้านพันแปดอะไรเนี่ยอยากจะเข้าถึงเพราะว่ามันสำคัญกับชีวิตเรามากๆพูดแล้วก็ขนลุกนะคะเพราะฉะนั้นชื่นชมทุกๆคนมากๆชื่นชมน้องเชอปรางด้วยที่แบบว่าเป็นอะไรที่มีพรสวรรค์มากนะคะได้ทั้งอาร์ตได้ทั้งไซเอนซ์นะคะแล้วก็มาสปอร์ตโครงการดีๆแบบนี้ยังไม่ลืมคำถามที่ฝากน้องเชอปรางไว้นะคะแต่เข้าใจว่าน้องอยากจะพูดเสริมใช่ไหมคะผมได้ครับผมได้เชิญเลยค่ะอย่างแรกครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเฟรมแลบนะฮะที่ได้จัดกิจกรรมให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ออกมาเอ็กซ์เพรสตัวตนของเราได้เล่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนหรือทุกคนเนี่ยเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่ามีอยู่รอบตัวเราก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูอยู่นะฮะก็อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเฟรมแลบของเรานะฮะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่เกี่ยวข้องนะครับผมจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วยซัพพอร์ตผมแล้วก็ไวกิ้งด้วยนะครับผมที่ทำให้มาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมโหวตเบอร์9นะครับน้องเจมส์นะครับคุณแอนดรอยไม่ต้องโหวหรอกเขากำลังหาคะแนนอยู่คุณก็ไปหาข้างๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแหละรู้งานจริงๆนั่นโอเคค่ะเชิญค่ะก็อยากเสริมนิดนึงค่ะคืออยากจะให้ทุกคนลองมาอย่ากลัวค่ะที่จะมาพูดเพราะว่าการมาเนี่ยคุ้มค่ามากไม่ได้แปลอังกฤษก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วอย่างจัสเนี่ยมาปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเคยมาเมื่อปี2016ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าไม่ได้รางวัลแต่ว่าสิ่งที่ได้คือเราพัฒนาฝีมือจากปีนั้นแล้วบวกกับพอกลับไปที่อเมริกาไปทำงานจริงทางด้านสเต็มเซลล์กลับมา oh. เราก็ยิ่งเอาอยากจะเอาสิ่งที่ทำมาพูดให้ทุกคนได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นการมาทุกครั้งไม่มีคำว่าขาดทุนค่ะ oh. มีแต่กำไร mm-hmm. อยากให้น้องๆมาน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเก่งกันทุกคน mm-hmm. จะแบบ
แก่แล้วเป็นรุ่นป้าๆแล้วแต่ว่าอยากให้มาอย่ากลัวเลยค่ะเพราะว่าแค่มาสเตอร์คลาสอย่างที่น้องบอกก็คือคุ้มค่าคุ้มรางวัลแล้วจริงๆไลค์มากๆเลยคอมเมนต์นี้นะคะเลิฟให้หัวใจอีกด้วยนะสุดยอดเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะตกรอบไปปีก่อนๆในที่สุดก็ขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีแห่งนี้นะคะ10 finalist ค่ะกรึบ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 น้องเชอปรางคะมีคนอยากพูดก่อนทีนี้อ๋อนี่ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ครับได้ค่ะอ๋อแค่อยากเชิญชวนครับคือทุกคนที่รู้สึกว่าคือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ครับมันบางครั้งเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เราจะนึกถึงแค่แบบฟิสิกส์นึกถึงจรวดนึกถึงพืชนึกถึงมนุษย์จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มันมีมากกว่านั้นมากๆครับคือมันจะเป็นมันอาจจะเกี่ยวกับพวกอาร์ตก็ได้เช่นการวาดรูปการวาดรูปมันมีจิตวิทยาอะไรของมันอยู่คือจริงๆแล้วทุกคนสามารถมาพูดอยู่บนเวทีนี้ได้ครับแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายครับที่จะพยายามพูดอะไรที่มันซับซ้อนภายใน3นาทีครับก็เป็นการแชร์เล่นตัวเองครับให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองครับขอบคุณครับและอย่าลืมโหวตให้ด้วยนะคะเฟมลาเบอร์เบอร์6ครับเบอร์6ค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะยังมีโอกาสโหวตนะคะเราจะจบการโหวตนะคะหลังจากการสัมภาษณ์นี้เสร็จนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเนี่ยท่าทางค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรเลยนะคะในการให้คะแนนแล้วก็สรุปว่ารางวัลนะคะ second runner up first runner up และ the winner เนี่ยจะเป็นของใครอีกสักครู่เราทราบกันน้องเชอปรางค่ะค่ะเรื่องของเชอใช่ไหมคะทุกคนพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นค่อนข้างวิทยาศาสตร์มาแล้วหนูมีเรื่องนึงที่ได้ไอเดียมาจากตอนที่ไปอังกฤษรอบที่แล้วซึ่งตอนนั้นมีโอกาสได้เข้าเซ็กชันในการบรรยายของเรื่อง Science of Marvel โอ้น่าสนใจมาก Marvel แบบซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะซึ่งล่าสุดก็ Endgame นะคะพวกเราก็ได้รับชมกันเรียบร้อยใครยังไม่ก็นั่นแหละค่ะซึ่งวิทยาศาสตร์ที่เบื้องหลัง Endgame ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเรื่อง Time Dilation เรื่อง Time เรื่องมิติเรื่องเค้าเรียกว่าอะไรมิติต่างๆอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวมีคนยังไม่ดูเราก็จะช่วยกันแต่ว่าเป็นไอเดียที่ตะกี้นั่งคอมมิ่งเอาว่ามันเป็นมีเดียที่คนสนใจมากๆและ Science of Marvel ที่ได้ฟังมาคือเขา relate to science เยอะมากๆไม่ว่าจะอุปกรณ์ต่างๆว่าทำไมถึงเป็นรูปลักษณ์แบบนั้นบวกความอลังการอะไรเพิ่มเข้าไปแต่ต้องมี based on science หนังหลายๆเรื่องมี based on เหล่านั้นเรื่องเวลาเรื่องอะไรเหล่านี้การออกแบบมีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ science ทั้งหมดซึ่งอันนี้น่าจะเป็น topic ที่น่าสนใจและคนทั่วไปก็อยากจะรู้ด้วยค่ะเห็นไหมล่ะใครบอกว่าวิทยาศาสตร์น่าเบื่อไม่น่าเบื่อซะเลยนะคะแล้วก็มันหลายแขนงจริงๆเลยนะมันใกล้ตัวมากๆน้องเชอร์คะถามต่อเลยนะคะว่าประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยที่ไปสหราชอาณาจักรมานะคะเชลแฟมไซน์เฟสติวัลเนี่ยนอกเหนือจากเฟสติวัลนี้แล้วเนี่ยมันมีความสนุกสนานใช่ไหมคะที่ได้ไปเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ไปชมสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็สัมผัสอากาศใช่ค่อนข้างหนาวแล้วก็สบายสบายมากๆรวมถึงไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่นู่นนะคะซึ่งเชลบอกว่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเชอมากว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปประเทศอังกฤษครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สอง wow. ซึ่งดีใจมากๆค่ะแล้วก็ทางชนบทหรือว่ามหาวิทยาลัยต่างๆออกฟอร์ดด้วย okay. ที่ได้ไปก็เปิดหูเปิดตา mm-hmm. เรียกว่าโอ้แลบที่นู่นเขาน่าไปเรียนมากเลยใช่ไหมคะ แล้วก็พิเศษมากๆนะคะสำหรับปีนี้ก็คือผู้ที่ชนะเป็น the winner เนี่ยจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแลบจะเป็นที่สหราชอาณาจักรก็ได้หรือว่าที่ไหนในยุโรปก็ได้นะคะเลือกมาสถานที่หนึ่งคุณ exclusive visit เลยจริงๆอันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมาสำหรับปีนี้ขอบคุณ Ruxus อาเซียนมากๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยสุดยอดจริงๆเอาละค่ะอยากจะถามน้องๆจังเลยรู้ถึงโครงการนี้ได้ยังไงคะเนี่ยแล้วก็ตัดสินใจยังไงว่าเอ้ยมาสมัครดิทำไมหัวเราะทำไมสายหน้าอยากฟังจังเลยอ่ะเหมือนท่าทางจะมีเรื่องเล่าที่สนุกอ่ะเวลาคือน้องๆ นะครับที่บริษัทค่ะเขาเห็นว่าเราอินกับเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เขาเอาชื่อผมไปใส่เฉยอ๋อเอาชื่อไปลงเลยโดยที่ไม่ได้ถามเหรอคะครับแล้วเขาก็มาบอกที่หลังว่าเนี่ยมันมีเฟมแลบแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็จนกระทั่งมาถึงนาทีสุดท้ายครับเราถึงรู้ว่าชิบหายละออกอากาศอยู่อะไรยังไงคะนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็เป็นอยากจะบอกพี่น้องทางบ้านนะครับว่า
เวลาเราจะencourage ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เราควรจะตอบคำถามถึงแม้คำถามนั้นเป็นคำถามที่ nonsense ถึงแม้คำถามนั้นเป็นคำถามที่เราจะมองว่าไม่ make sense เลยเราจำเป็นที่จะต้องนั่งลงกับเขาแล้วก็ตอบคำถามเขาเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าคำถามที่เราตอบนั้นนะครับโตขึ้นมันจะมีผลอะไรกับน้องนะครับโอ้ยประทับใจเนาะเขาคูลเขาสวาฟเขาเท่เขาแบบเขานิ่งแต่เขาคูลอ่ะหมายเลขอะไรนะคะเฟมลาเบอร์03 03โหวตได้นะคะโอเคมาปิดท้ายคำถามนะคะสุดท้ายเลยฝากน้องเชอร์ปรางเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมโครงการนะคะปีหน้าละกันก็แฟมแลบนะคะเป็น Talking Sand ที่เชอร์มองว่าเป็นสถานที่ที่รวมอย่างน้อยก็คือนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านหลายๆองค์กรมาเจอกันแล้วก็ Keep Connection กันซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ Science ของพวกเราวิทยาศาสตร์เติบโตขึ้นไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะว่าการที่เราจะมี Product หรือ Product ออกมาหรืออะไรก็ตามที่ออกมาใช้ในปัจจุบันใช้หลากหลายศาสตร์หลากหลายแขนงการร่วมมือกันของแต่ละคนแต่ละภาคส่วนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆการได้เข้ามาร่วมแฟมแลบนะคะจะทำให้พวกเราได้มีคอมมิวนิเคชันของไซเอนซ์เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีใครกำลังทำอะไรอยู่บ้างยังไงปีหน้าก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาสมัครแฟมแลบกันมาร่วมมาจอยกันแล้วถ้ามีโอกาสทบขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปคือได้มีโอกาสไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษรวมถึงได้เรียนรู้เรื่องราวการ presentation การเป็น sign communicator ที่ดีด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเชอร์ปราง BNK48 น่ารักที่สุดเลยนะคะ Fame Lab ประเทศไทย Ambassador นะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับน้องๆ Fame Labers ทั้ง10ด้วยค่ะขอบคุณนะคะเชิญไปเก็บตัวด้านหลังได้เลยนะคะเอาละค่ะน่ารักมากเลยนะคะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็เก่งกันมากๆทุกๆคนเลยนะคะรวมไปถึงน้องเชอร์ปราง BNK48 นะคะอยากจะบอกว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยทำให้ดิฉันแบบว่าตื่นเต้นมานะคะแล้วก็จะแบบว่าใจจดใจจ่อรอให้เมื่อไหร่จะมาถึงวันนี้เมื่อไหร่จะถึงวันนี้นะคะเพราะอยากเจอมากเลยน้องเชอร์ปรางเนี่ยแหละน่ารักที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาในการล็อกคะแนนในการโหวตแล้วนะคะ People's Choice Award ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ร่วมสนุกกันแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลกันแล้ว Ladies and gentlemen, that's going to wrap up the interview round with the 10 Fame Labbers and the Fame Lab Thailand Ambassador Sher Prang BNK48 who will be traveling with the one winner representing Thailand at the international round at the Cheltenham Science Festival. And now we're going to bring up the judges on stage.